รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแลกเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยเที่ยวก่อนจ่ายทีหลังไม่มีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระได้จากธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงตัวการ์ตูนเรามักจะนึกถึงตัวการ์ตูนน่ารักที่สร้างความสุขให้กับผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆแต่จริงๆแล้วนอกเหนือจากความน่ารักคาแรคเตอร์การ์ตูนเหล่านี้สามารถที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจสร้างมูลค่ามหาศาลได้อย่างที่มิกกี้เมาส์เฮลโลคิตตี้และโดเรมอนทำมีผลิตภัณฑ์ออกมามากมายตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ไปจนถึงสติ๊กเกอร์ในไลน์ในประเทศไทยเองมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงคาแรคเตอร์ดีไซน์เราจะไปพูดคุยกับ2เจ้าของคาแรคเตอร์สายเลือดไทยที่ไปดังไกลถึงต่างแดนอย่างเบลดี้บันนี่ก็ตายหน้าโหดและชูชีพแกะเหลืองแก้มป่องจากเพจ It All Day ค่ะการออกแบบคาแรคเตอร์คืออะไรคะคาแรคเตอร์จริงๆมันก็เป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งซึ่งสามารถเอาไปเป็นสินค้าก็ได้เอาไปเป็นมาสคอตก็ได้เอาไปเป็นตัวละครในเกมหรือเอาไปเป็นแอนิเมชันก็ได้นะฉะนั้นการออกแบบคาแรคเตอร์มันก็คล้ายๆกับกึ่งๆเป็นการวาดรูปแต่ว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของแคสติ้งด้วยเหมือนกันคือสร้างให้คาแรคเตอร์ให้ตัวการ์ตูนเนี่ยมันมีบุคลิกลักษณะขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของวิชวลว่าทำยังไงให้มันออกมาสวยหรือว่าน่ารักคาแรคเตอร์ต่างๆสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจยังไงบ้างคะจริงๆเนี่ย เราเรียกว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยเป็นต้นน้ำนะฮะหลังจากที่เราได้คาแรคเตอร์มาแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์มันก็ไปได้หลายๆทางให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นHello Kitty ถ้าเป็นคลาสสิกก็คือว่าHello Kitty เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่เริ่มมาจากการเอาคาแรคเตอร์เนี่ยไปสร้างเป็นโปรดักต์เมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้ว Stationery กล่องดินสอพวกนี้นะฮะซึ่งก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มสินค้าที่ถ้ามันไม่มีลายการ์ตูนมันก็จะไม่มีค่าล่ะก็ทำให้กล่องดินสอ Kitty สามารถขายได้700บาทแทนที่จะเป็น70บาทนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการสร้างมูลค่าของคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะจะเห็นได้ว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นลายคาแรคเตอร์ลายเนี่ยลายคาแรคเตอร์สร้างขึ้นมาหลักๆเพื่อเป็นอิโมติคอนก็แล้วกันแล้วจากลายเนี่ยก็จากแค่อิโมติคอนมันก็โตขึ้นมาเป็นสินค้าเป็นแอนิเมชันเป็นธีมพาร์คเป็นคาเฟ่นะฮะก็สามารถเติบโตได้ขึ้นมาอีกหลายๆอย่างหรือว่าคาแรคเตอร์บางตัวอย่างเช่นมิกกี้เมาส์โดนัลด์ดักพวกนี้ก็จะเริ่มจากแอนิเมชันแล้วก็กลายมาเป็นสินค้าและโปรดักต์และผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามว่าคาแรคเตอร์มันเอาไปสร้างมูลค่าอะไรได้บ้างมันแทบจะทุกอย่างมันทุกอย่างที่เราคอนซูมฮะสามารถที่จะมีคาแรคเตอร์ได้ตลาดของการออกแบบคาแรคเตอร์ใหญ่ขนาดไหนคะในโลกมีมูลค่ามากขนาดไหนคะเวลาเราพูดถึงตลาดคาแรคเตอร์จริงๆสิ่งที่เราขายเนี่ยเราเรียกว่าเราขายลิขสิทธิ์ของคาแรคเตอร์เพราะว่าเราสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยกรรมสิทธิ์เป็นของเราเราให้คนอื่นเอาไปยืมเพื่อที่จะทำเป็นสินค้าอะไรต่างๆซึ่งตลาดลายเส้นจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณน่าจะแสนกว่าล้านเหรียญก็ประมาณ 3-4 ล้านล้านบาทจริงๆเป็นตลาดธุรกิจที่ใหญ่มากนะในแง่ของการแข่งขันค่ะดุเดือดขนาดไหนคะสำหรับตลาดคาแรคเตอร์การแข่งขันตอนนี้ยากเพราะว่าพูดตามตรงตอนนี้ตลาดคาแรคเตอร์เนี่ย 70-80% เป็นดิสนีย์กว้านซื้อไปหมดแล้วแล้วก็รองลงมาก็จะมีแค่ไม่เยอะฮะมีซันริโอที่ใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตลาดตอนนี้เนี่ยมันจะมีเจ้าใหญ่อยู่ประมาณ 4-5 เจ้าแล้วที่เหลือก็จะเล็กๆเต็มไปหมดนะฮะทุกคนก็ต้องหาจุดยืนที่มันชัดเจนว่าเราอยากเป็นอะไรนะฮะเพราะว่าไม่เหมือนกับแต่ก่อนที่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยจะมีหนังที่เป็นแอนิเมชันสัก2เรื่องต
อนนี้แทบดูได้ทุกอาทิตย์เลยว่ามีเรื่องใหม่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการสร้างคาแรคเตอร์ให้ติดเนี่ยก็จะยากขึ้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือว่าสมัยนี้เนี่ยเรามีโซเชียลมีเดียบางทีคาแรคเตอร์ก็โผล่ขึ้นมาจากโซเชียลมีเดียก็ดังได้เราก็เลยยังคิดว่าคาแรคเตอร์ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะโตแบบก้าวกระโดดได้อีกส่วนหนึ่งเราก็ยังดูว่าคาแรคเตอร์มันเป็นธุรกิจลองเทอมถ้าเราสามารถสร้างคาแรคเตอร์ให้อยู่นานๆได้แบรนด์ awareness หรือว่า popularity ที่เราสะสมมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสร้าง value ให้กับแบรนด์แบบนึงสำหรับประเทศไทยธุรกิจคาแรคเตอร์ดีไซน์ถือว่าอยู่ในขั้นไหนคะจริงๆต้องแบ่งเป็น2 ส่วนนะฮะคือคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยจริงๆเราทำกันเยอะมากสมัยนี้ตอนนี้เลยนะฮะให้ยกตัวอย่างเช่นลายสติ๊กเกอร์ตอนนี้เราน่าจะมีประมาณเกือบแสนเซตในลายนะฮะคิดว่าน่าจะมีคนวาดอยู่ประมาณเป็นหลักหมื่นนะฮะถ้าเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกคาแรคเตอร์โดยตรงเนี่ยตอนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ 20-30 บริษัทแต่ถามว่าคนที่ทำคาแรคเตอร์ลายดีไซน์แล้วไปคอมเมอร์เชียลไลซ์แล้วก็ไลเซนส์ได้อย่างเต็มที่เนี่ยตอนนี้ยังมีไม่เยอะคาแรคเตอร์ไทยเองจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่ให้เราน่าจะไม่ถึง 5% ของตลาดคาแรคเตอร์ที่มีอยู่ในประเทศไทยช่วงหน้าไปทำความรู้จักคาแรคเตอร์สายเลือดไทย Bloody Bunny กระต่ายหน้าโหดกันค่ะBloody Bunny กระต่ายหน้าโหดตัวนี้เป็นผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์ของบริษัท Two Spot Communication Bloody Bunny เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจาก ASEAN Character Award ปี 2557 ที่ประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มากมายอย่างแอนิเมชั่นสติ๊กเกอร์ลายตุ๊กตาเครื่องเขียนของใช้ต่างๆรวมถึงเป็นคาเฟ่ให้คนมานั่งทานขนมได้ชิลๆท่ามกลางเหล่า Bloody Bunny ทั้งหลายอีกด้วย Bloody Bunny เกิดขึ้นได้ยังไงคะ Bloody Bunny ก็จะเป็นผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นดวงจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เพราะว่า Two Spot จริงๆไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับคาแรคเตอร์จริงๆเราเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้านคอนเทนต์เทเลคอมเมื่อปี2004ก็10กว่าปีแล้วนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราอยากที่จะหาคอนเทนต์เนี่ยมา commercialize ในตลาดที่เป็นพวก wallpaper screen saver พวกนี้ก็เลยอยากที่จะหาคอนเทนต์ที่เป็นของตัวเองแล้วทำอะไรที่มัน clean ไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์ก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาสร้างการ์ตูนคาแรคเตอร์กันเองดีกว่าก็เลยลงประกาศแล้วก็รับสมัครคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์น่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีอาชีพแบบนี้ 2-3 คนแรกที่มาสมัครเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกเลยที่ create Bloody Bunny และหลายๆคาแรคเตอร์ขึ้นมาคอนเซ็ปต์ตอนนั้นเนี่ยน้องก็คือเป็นคนที่ชอบเลี้ยงกระต่ายอยู่แล้วก็พยายามหาอินสปิเรชันในการสร้างคาแรคเตอร์ก็เลยคิดถึงว่าโอเคอย่างกระต่ายอย่างเงี้ยเราเห็นกระต่ายแล้วเนี่ยจนคิดว่ามันก็น่ารักนิ่งๆเขาก็เลยพยายามหาคาแรคเตอร์ที่มันคอนทราสต์ถ้าเกิดกระต่ายมาเป็นฮีโร่กระต่ายมาเป็นเหมือนคิวบิลอูมาเทอร์แมนมันจะเป็นยังไงมันก็เลยเป็นที่มาของบัดดี้บันนี่เป็นกระต่ายที่แอบโหดคิดว่าตามันมีเอกลักษณ์ที่คนเห็นแล้วมันชอบวางแผนตั้งแต่แรกไหมคะว่า Bloody Bunny เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำออกมาเป็นสินค้าประเภทต่างๆแล้วก็วางจำหน่ายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังมุ่งเน้นไปในเรื่องของ Digital Content ก็ยังทำพวก Wallpaper Screen Server Download พวกนี้แต่ตลาดตรงนั้นมันอยู่ไม่นานถ้ามันวุบขึ้นมาแล้วมันก็หายไปก็เลยทำเป็นตอนนั้นทำเป็น Stationery ออกมาก่อน Stationery ทำออกมาแล้วไปขายที่ Kinokuniyaที่เนี่ยฮะที่เซตัมก็ทำมาแล้วพอดีจัดซื้อของเดอะมอลล์มาเห็นก็ชอบอยากเอาไปไว้ที่เดอะมอลล์ก็บอกให้ทำของเพิ่มแล้วก็เลยเริ่มทำของเพิ่มทำตุ๊กตาแล้วก็ทำเสื้อก็ทำกันอยู่พักหนึ่งจนเราคิดว่าเฮ้ยมันเริ่มน่าจะเป็นอะไรที่ควรเป็นธุรกิจอย่างจริงจังก็เลยแยกบริษัทออกมาระหว่างเทเลคอมกับคาแรคเตอร์
ทูสปอร์ตคอมมูนิเคชันก็เลยกลายมาเป็นบริษัทที่ทำคาแรคเตอร์ไปหลังจากนั้นเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการทำคาแรคเตอร์อย่างเดียวนะฮะก็ได้ทำทั้งเมอร์ชานดิสทำเกมทำแอนิเมชันทำอะไรต่างๆแล้วก็เปิดร้านเปิดปิดมานี่ก็จะเป็นร้านที่5แล้วมั้งฮะอันนี้ก็จะเป็นร้านแรกที่เราเริ่มเอ็กซ์เพอริเมนต์เรื่องของคาเฟ่เรื่องของการนำคาแรคเตอร์เข้ามาใส่ในไลฟ์สไตล์ Bloody Bunny มีจุดเด่นตรงไหนทำไมถึงโดนใจผู้บริโภคคะโดยคาแรคเตอร์ทั้งหมดของ True Sport เนี่ยเราพยายามเน้นในส่วนที่เราเรียกว่า emotional marketing เป็น emotional response เราจะไม่เน้นในเรื่องของพวกความน่ารักต้องมีอะไรอีกสักนิดนึงอย่างเช่นบันนี่เนี่ยเป็นกระต่ายน่ารักแต่แอบโหดหรือเราทำแกะอย่างแกะก็เป็นแกะนอนไม่หลับทำหมีก็เป็นหมีซีเรียสหมีอารมณ์ไม่ดีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะเล่นกับในเรื่องของ personalityจะไม่ไปเน้นในเรื่องของความน่ารัก Bloody Bunny ถูกขายลิขสิทธิ์ไปแล้วในหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันสเปนเม็กซิโกและโปรตุเกสและยังมีการส่งออกในรูปแบบการดาวน์โหลดทางช่องทางดิจิทัลไปหลายทวีปทั้งเอเชียยุโรปและอเมริกาแล้วเอา Bloody Bunny เนี่ยไปขายในต่างประเทศยังไงคะจริงๆแล้วตัว Bunny เนี่ยเราตอนที่มันเกิดมาปุ๊บเราก็ไปขายต่างประเทศเลยด้วยความงงๆนิดหนึ่งตอนนั้นไปออกงานโตเกียวอนิเมะแฟร์ไปกับซิปป้าตอนนั้นก็ยังไม่รู้อะไรแล้วก็ขนของไปเขาบอกเฮ้ยไปมีบูธฟรีพอไปขายปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันขายได้ของที่เอาไปขายนี่ขายหมดเลยทุกชิ้นเราก็ไปเจอเอเจนต์เขาก็เห็นว่าคาแรคเตอร์เรามี potential ที่จะขายได้บางคนเราก็อยู่กับเขามาก็เกือบ10ปีละเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เนี่ยมันขายได้เพียงแต่ว่าเราขายที่ไหนทาร์เก็ตเราเป็นใครเพราะว่าตลาดคาแรคเตอร์ทั่วโลกไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเราไปขายเนี่ยญี่ปุ่นเราก็จะอย่างบันนี่ไปขายก็จะออกแนวโหดๆนิดนึงเราเรียกแนวโลลิต้ากอธิกอะไรประมาณนี้บางคาแรคเตอร์ก็จะขายดีในบางประเทศอย่างแกะเนี่ยจะขายดีแถวอีสเทิร์นยุโรปหรือว่าประเทศที่มีแกะเยอะๆเมืองไทยไม่ค่อยมีแกะก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับแกะมากนักแล้วก็สุดท้ายก็จะมีพวกที่เป็นอเมริกาเนี่ยจะหลายหลักมีหมดทุกอย่างคือถ้าไปอเมริกาได้ก็ไปที่ไหนก็ได้รายได้หลักของ Bloody Bunny นี่คือการที่เราขายลิขสิทธิ์ให้กับประเทศต่างๆหรือเปล่าคะตอนนี้ยังฮะเพราะจริงๆลิขสิทธิ์เนี่ยรายได้มันจะไม่เยอะแต่ว่ามันไม่มีต้นทุนมันก็คือกำไรนั่นแหละเราลงทุนไปถามว่าโอเคเวลาเราทำ merchandising รายได้หลักตอนนี้ก็ยังมาจากพวกที่เป็นพวก digital content ที่เราทำนะฮะแล้วก็จะเป็นพวก merchandising พวกนี้เป้าหมายสูงสุดเลยที่เราตั้งเอาไว้สำหรับ Bloody Bunny นี่คืออะไรคะเป้าหมายผมคิดว่าตั้งแต่ต้นก็ยังเป็นการสร้างคาแรคเตอร์ไทยให้มันไปสู่ระดับโลกได้เป้าหมายสุดท้ายน่าจะเป็น US ถ้าเราเข้า US ได้ก็ถือว่าเราไปได้ละเป้าหมายถัดไปของตัวคาแรคเตอร์ตอนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการทำแอนิเมชันเราอยากให้มันมีสตอรี่มากขึ้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำได้เนี่ยสเต็ปต่อไปเราก็อยากสร้างเรื่องราวให้มันมากขึ้นสร้างเพื่อนให้มันมากขึ้นเพื่อที่ว่าวันหนึ่งมันสามารถเทียบไปได้ถึงตลาดที่เป็นยุโรปหรืออเมริกาได้ชูชีพเจ้าแกะสีเหลืองแก้มป่องตัวนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ของคุณป๊อปสุมิตรศรีมากุลเจ้าของเพจ Eat All Day โดยชูชีพจะเป็นคาแรคเตอร์แกะขี้ตะกะที่ชอบกินทั้งวันและมีข้ออ้างเสมอในการกินด้วยคาแรคเตอร์กวนๆโดนใจหลายๆคนเช่นนี้ทำให้เพจ Eat All Day มียอดผู้ติดตามเกือบ 200,000 คนและคาแรคเตอร์แกะชูชีพเองก็มีการพัฒนาสู่สินค้าหลากหลายชนิดชูชีพ
ครับเริ่มต้นยังไงคะเดิมทีผมทำพวกเกมแอนิเมชันทำอะไรพวกนี้ใช่ป่ะครับแล้วเราก็เราอยากทำเกมที่แบบอีกเกมหนึ่งของเราของออฟฟิศเราขึ้นมาเลยคอนเซปต์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมตัดขนแกะ เกมตัดขนแกะแล้วก็โอเคงั้นเป็นแกะแล้วเราคิดว่าตลาดมันแข่งขันกันสูงนะตลาดเกมเนี้ยวันนึงเข้าสโตร์กันแบบว่าหลักร้อยอ่ะ500เกมอะไรเงี้ยคือขึ้นไปมันก็หายขึ้นไปมันก็หายอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงณตอนนั้นคือมันมีมีเดียมากมายเหมือนตอนเนี้ยมันมีมีเดียมากมายที่จะทำให้คนรู้จักคาแรคเตอร์งั้นก่อนที่จะเริ่มตรงนั้นถ้าเราจะทำให้คนรู้จักคาแรคเตอร์ก่อนเราก็ต้องทำให้คาแรคเตอร์มันมีความน่าสนใจเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าคาแรคเตอร์มันมีบุคลิกยังไงผมก็ไปนึกว่าโอเคต่างประเทศเขาเลี้ยงแกะไว้ทำไมอะไรเงี้ยต่างประเทศเขาเลี้ยงแกะไว้เพื่อตัดขนมาทำเสื้อผ้าโอเคแกะเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ที่แบบต้องใช้แรงงานจริงๆแล้วถ้านึกภาพแกะเป็นคนอะไรเงี้ยวันนึงเราอยู่เฉยๆอยู่บ้านเขาเอาอาหารมาให้กินแล้วสิ้นเดือนผมเรายาวเขามาตัดผมเราไปชีวิตมันคงสบายดีอะไรเงี้ยผมก็โอเคดึงคอนเซปต์แค่นี้แหละว่าเพจเราจะชื่อ Eat All Day คาแรคเตอร์แกะอันนี้คือเป็น Eat All Day Sheep อะไรเงี้ยก็คือแกะที่กินทั้งวันคือไม่สนใจเรื่องอื่นสนใจเรื่องกินอย่างเดียวก็เลยออกมาเป็นเจ้าแกะตัวนี้ไปกันเลยฮะโอเคครับแต่ทำไมเอาแกะเนี่ยไปพันเอาไว้กับเรื่องของกินทำไมถึงไปเน้นเรื่องของกินคะณตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในฟีด Facebook ในโฆษณาเยอะๆเนี่ยคือมันจะมีแต่เรื่องหุ่นดีลดความอ้วนนั่นนี่นู่นอ่ะคือส่วนตัวผมคิดว่ามันแบบเวลาเราได้ลองกินอะไรใหม่ๆหรือว่าได้กินอาหารที่เรารู้สึกชอบมันเป็นความสุขนะอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกไงคือมันเป็นความสุขไอ้การที่แบบว่าโอ้ยอยากกินแต่ฉันไม่กินอ่ะมันอ้วนอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยคือความสุขมันอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเราเลยอยากทำการ์ตูนคอนเทนต์ที่มันแบบกินเหอะอะไรเงี้ยทุกอย่างในเพจก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบข้ออ้างร้านแปดเกี่ยวกับว่าเพื่อที่จะกินอะไรเงี้ยคือเราต้องการคอนทราสต์กับตรงนั้นคือถามว่าคือทุกคนก็เข้ามาอ่านก็รู้แหละว่าถ้ากินเยอะมันจะเป็นผลยังไงแต่คนก็รู้สึกว่าสนุกเหมือนแบบว่านี่แหละฉันอยากจะพูดแบบนี้แหละอะไรเงี้ยในเวลาที่ฉันอยากกินอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้มันแตกต่างจากคอนเทนต์ที่มันมีอยู่ณตอนนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะไปเลยเรื่องกินอะไรเงี้ยอยากให้คนกินบิวให้คนกินอะไรเงี้ยประมาณนั้นจากตอนแรกคนจะเรียกกันว่าแกะเหลืองไปมาทำไมถึงชื่อชูชีพคะชื่อชูชีพเนี่ยก็มันมาจากแกะเหลืองที่ว่าเนี่ยแหละครับคือแบบพอใช้ไปสักพักเนี่ยถึงจุดหนึ่งคือเวลาสื่อสารมันจะค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าพอมันเริ่มมีสตอรี่มีนั่นมีนี่ก็จะมีคนถามว่าไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรบ้างซึ่งคนที่ถามว่าตัวนี้ชื่ออะไรบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเวลาเราไปเจอฝรั่งเจออะไรเงี้ยที่เขาเข้ามาดูคอนเทนต์เราเขาก็ถามเพราะว่าเขาไม่รู้สตอรี่เขาไม่ได้รู้เหมือนคนไทยรู้หรือแฟนเพจรู้ตั้งแต่แรกว่ารู้จักเพจ Ideal Day Sheep แล้วมาเจอแกะเหลืองอันนี้คือเขาเจอไอ้แกะตัวนี้แล้วเขาก็อยากรู้เลยว่ามันชื่ออะไรอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเวลาเขาถามว่ามันชื่ออะไรเรา Ideal Day Sheep เราก็รู้สึกว่ามันยาวนั่นมันคือคอนเซ็ปต์ของมันมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมาจัดอีเวนต์บนเพจอะไรเงี้ยจัดกิจกรรมให้คนแบบช่วยกันตั้งชื่อเจ้าแกะตัวนี้ที่ผมดีไซน์ไว้แล้วที่มันจะแตกต่างจากแกะทั่วไปคือมันจะมีแก้มตุ่ยข้างหนึ่งตลอดเวลาคือเหมือนแบบให้เห็นว่ามันเคี้ยวอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยและทีนี้ก็มีคนเสนอคำว่าชูชีพเนี่ยแหละชูชีพเป็นแกะที่เคี้ยวอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคคือชื่อนี้มันแบบเหมาะเลยบอกชื่อปุ๊บก็รู้เลยว่าแบบว่ามันต้องเป็นแกะที่ชอบกินอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นภาษาไทยก็เป็นแบบชูชีพคือคำแบบคำพื้นฐานที่คนไทยเรารู้จักกันเลยก็รู้สึกว่าโอเคชื่อนี้มันลงตัวที่เราควรจะต้องใช้ละทีนี้จากที่คุณชูชีพเนี่ยอยู่บน Facebook ครับกินทั้งวันเลยกินทั้งคืนเลยเนี่ยแล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆต่างๆได้ยังไงต่อมาคะด้วยความที่ตัวผมเองเนี่ยเราโตมากับแบรนด์ญี่ปุ่นโปรดักต์ญี่ปุ่นตัวคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
เด็กๆ เนี่ยเราก็แบบสมมติเราไปสยามก็เห็นโอ้โหร้านเครื่องเขียนนะที่แบบว่าสเตชันนารีที่แบบเยอะแยะปากกงปากกาแบทแบทมารุเคโรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาดีนะคือเราอยากเห็นคาแรคเตอร์ของเราแบบมีคนใช้อะไรเงี้ยมีคนถือมันมีคนแบบยอมจ่ายตังค์เพื่อเอามันไปใช้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากทำแบบนั้นเราตอนนี้เรามีคาแรคเตอร์ละเราอยากเห็นว่าเวลามันเป็นของแบบนั้นนะมันจะเป็นยังไงแล้วเราก็อยากรู้ว่าคนจะซื้อไหมตอนนั้นที่เราทำเพจทำไปสักพักก็จะมีสำนักพิมพ์ก็มาซื้อลิขสิทธิ์ไปทำรวมเล่มอะไรเงี้ยครับเป็นเอาเป็นเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเออคนก็ซื้อนะพอเรามีหนังสืออ่ะแล้วก็มีงบมีอะไรขึ้นมาพอได้รายได้จากหนังสือมาก็คืองั้นเราทำอะไรดีของที่คนชอบใช้ตอนนั้นเออก็เคสโทรศัพท์อ่ะงั้นเราลองดีไซน์เคสโทรศัพท์ขึ้นมาออกมาวางขายก็เริ่มไปทีละอย่างก็จะมีคนเริ่มรีเควสมาบ้างว่าแบบทำนั่นสี่ทำนี่สี่อะไรเงี้ยเราก็เลือกพิจารณาไปทีละอย่างว่าอันไหนน่าทำแล้วในแง่ของการไลเซนซิ่งล่ะคะครับผมมีได้ทำงานกับประเทศไหนบ้างแล้วไหมคะในแง่ของไลเซนซิ่งเราก็มีทำกับในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีทำกับบริษัทยูนิฟที่ทำเครื่องดื่มยูนิฟครับผมก็แล้วก็ยูนิฟก็ให้เราไปร่วมแบบดีไซน์ของพรีเมียมให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออย่างปีที่แล้วเราก็มีโอกาสได้ทำคาแรคเตอร์คาเฟ่ซึ่งก็เป็นอย่างเป็นของที่เราอยากทำมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีทางคอตโต้เนี่ยติดต่อมาทางคอตโต้เขามีคาเฟ่ของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์สโตร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคทำก็คอลลาโบเรชันกันได้ทำงานตรงนั้นออกมาเจ้าแกะชูชีพไม่เพียงเป็นที่รู้จักในประเทศไทยแต่ยังเป็นที่รู้จักในต่างประเทศผ่านช่องทางสติ๊กเกอร์ไลน์จนกระทั่งในปี2558ชูชีพได้รับคัดเลือกให้เป็นคาแรคเตอร์หลักในการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ห้างสรรพสินค้าแฮนเดอร์สันมอลล์ที่ฮ่องกงชูชีพนี่ดังไกลถึงต่างประเทศเลยอย่างที่ฮ่องกงเองก็มีห้างที่ว่าเอาลิขสิทธิ์ของชูชีพเนี่ยแล้วก็ไปจัดเอาไว้ในห้างตรงนี้เนี่ยเขามารู้จักเราได้ยังไงคะที่เขารู้จักเราเนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะตอนที่เราเคยทำตัวสแตมป์ตกแต่งรูปกับทางไลน์นะครับผมก็เป็นแอป LINE Camera อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นทำเนี่ยแล้วก็ลอนช์ไปโดยที่ว่าเป็นเซตฟรีอะไรเงี้ยเซตฟรีคือคนก็ดาวน์โหลดกันแบบประมาณแบบ2ล้านดาวน์โหลดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้บล็อกว่าต้องประเทศไหนใช่ป่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทางเอเจนซี่ที่ฮ่องกงเนี่ยเขาเห็นแล้วก็เอ้ยเขาก็สนใจพอดีว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นอีเวนต์ตุ๊ดจีนที่ฮ่องกงซึ่งในเมืองไทยจะเรียกว่าปีแพะแต่ว่าที่ฮ่องกงที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเป็นปีแก่อะไรเงี้ยแล้วก็โอ้เหมือนบังเอิญนะครับเหมือนโชคดีด้วยบังเอิญอะไรเงี้ยเขาก็มารู้จักแกะเราแล้วเขาก็เข้ามาดูใน Facebook ดูว่าเราทำคอนเทนต์อะไรดูว่ามี follower มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็สนใจก็เลยติดต่อมาว่าสนใจไปจัดอีเวนต์กับเขาไหมที่ห้างอะไรเงี้ยในช่วงตรุษจีนแล้วก็อู้ก็งานใหญ่นะแล้วก็สนใจแล้วก็เลยร่วมทำกับเขาเนี่ยครับวางเป้าหมายเอาไว้สำหรับชูชีพยังไงบ้างคะเราอยากเห็นคนใช้ของเราอะคือคอนเซ็ปต์ของผมก็ง่ายแค่นั้นอะไรเงี้ยคือเราอยากเห็นคนใช้ของเราแล้วแบบเราก็รู้สึกแฮปปี้ละที่ผ่านมาเราจะคุ้นเคยกับคาแรคเตอร์การ์ตูนจากญี่ปุ่นกับอเมริกามากกว่าแต่ว่ามาวันนี้เรามีคาแรคเตอร์การ์ตูนโดยฝีมือของคนไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะก้าวไปในระดับอินเตอร์ได้ด้วยหวังว่าต่อจากนี้ไปแวดวงคาแรคเตอร์ดีไซน์ของไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าคนไทยเราในแง่ของความคิดสร้างสรรค์แล้วไม่แพ้ใครค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ